สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพอดีวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเจอนะครับแอร์นะครับนะครับยี่ห้อมีเดียนะครับมาจากจีนนะครับก็นะครับวันนี้ก็จะมาแว็กนะครับแว็กทำน้ำยานะครับก็หลายๆท่านถามว่าเอ้ยมันมีทั้งโลทั้งไฮอย่างเงี้ยใช่ไหมครับท่อโลก็คือท่อนี้นะครับท่อไฮก็คือท่อนี้นะครับสามารถใส่แล้วแว็กพร้อมกันได้ไหมแล้วแว็กแล้วมันจะโอเคขึ้นไหมนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่านะครับก็โอเคนะครับมันก็ทำให้ดูดได้เร็วขึ้นนะครับครับเพราะว่าไม่ต้องมาผ่านคอมใช่ไหมครับมันก็ดูดทั้งสองทางกลับมาเลยนะครับความชื้นก็จะลดลงเร็วขึ้นนะครับแต่ก็แนะนำอย่างน้อยแว็กนะครับครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อให้นะครับอันนี้จะเห็นนะครับช่างส่วนใหญ่นะครับผมบอกก่อนเลยครับช่างส่วนใหญ่ก็นะครับพอแว็กไปปุ๊บนะครับมันติดลบยังไงมันก็ติดลบอยู่แล้วครับนะครับยังไงมันก็ติดลบ30นะครับนิ้วประหลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นะครับความชื้นยังออกไม่หมดจากระบบนะครับฟังจากเสียงนะครับอันนี้ผมปิดให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวมันจะลงไปอีกนะครับก็ยังไงก็นะครับแนวทางนี้ก็ต่อได้แว็กได้นะครับตัวนี้เป็น R32 นะครับหลายๆท่านถามมา410กับ R32 ใช้เกรดด้วยกันได้นะครับ410กับ R32 ใช้เกรดด้วยกันได้นะครับครับแต่ถ้าจะเอาหัวแปลงมาแปลง410กับเกรดธรรมดาไม่แนะนำนะครับกับเกรด22นะครับเพราะว่ามันทนแรงดันไม่ได้นะครับครับแรงดันสังเกตนะครับข้างสายจะมีเขียนอยู่นะครับไปดูนะครับว่ามันทนได้กี่ PSI นะครับอย่างเงี้ยครับแรงดันจะทนได้ประมาณ 4,000 PSI นะครับค่อนข้างสูงนะครับแต่นั้นจะได้ประมาณ 1,000 แล้วแต่นะครับบางรุ่นก็500นะครับอันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ